ันนี้เท่มากสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับปั๊บนะครับวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวกันที่ศรีอยุธยาไลออนพาร์คซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดใหม่ที่จังหวัดอยุธยากันครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันหยุดต่อเนื่องดังนั้นที่จอดรถก็จะแน่นๆหน่อยแล้วก็ด้านในก็น่าจะมีคนมาใช้บริการกันค่อนข้างหนักแน่ๆครับยังไงถ้าเพื่อนๆไปเที่ยวช่วงวันหยุดก็ระวังตัวเองกันให้ดีๆนะไม่อย่างนั้นถ้าไม่สบายขึ้นมาแล้วก็อดเที่ยวไปอีกนานเลยครับวันนี้สมาชิกก็เหมือนเดิมครับมีผมมีคุณภรรยาแล้วก็ยายเปียกเหมือนเดิมเรามาถึงที่หน้าสวนสัตว์ประมาณเกือบเที่ยงนะครับก็เริ่มหิวกันแล้วก็เลยว่าจอดแวะทานอาหารที่ด้านหน้ากันก่อนดีกว่านะครับข้างๆบริเวณทางเข้านะครับก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีหอยทอดมีน้ำขายนะครับรสชาติก็โอเคเลยเผื่อใครมาถึงแล้วหิวๆก็หาอะไรทานก่อนเข้าไปจะได้มีแรงและอีกอย่างนึงนะครับก็เป็นการช่วยชาวบ้านแถวนี้ด้วยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือลานจอดรถบริเวณด้านหน้าทางเข้าซึ่งด้านนอกก็มีลานจอดรถอีกน่าจะ2หรือ3แห่งนะครับเท่าที่ผมเห็นมาครับถ้าลานจอดรถด้านหน้าเต็มก็จอดด้านนอกแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเดินทางนะครับทางสวนสัตว์เขามีรถรับส่งคอยให้บริการอยู่ก็จะวิ่งไปรับเพื่อนๆเนี่ยจากที่จอดรถเข้ามาส่งบริเวณด้านหน้าอาคารเลยอาจจะสะดวกกว่าด้วยซ้ำไม่ต้องเดินเยอะเมื่อมาถึงบริเวณด้านหน้าอาคารแล้วนะครับทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วเดี๋ยวไปต่อทางซื้อตั๋วกันรอบการแสดงผู้ใหญ่100เด็ก50อันนี้บัตรเด็กไม่เกิน120อ๋อโอเคอันนี้เกิน120ก็เสีย50บาทนะไปอ่ะ50บาทไปไปค่ะซื้อบัตรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับมาถึงก็ยื่นคูปองให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เหมือนรับของชำร่วยเป็นอะไรเอ่ยเป็นพาสขอบคุณครับแล้วก็เข้าไปด้านในรับสแกนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปได้เลยค่ะอึ๊บโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันก่อนที่แผ่นที่ว่ามีอะไรบ้างจากจุดที่เราดูแผ่นที่เมื่อสักครู่นะครับถ้าเดินมาทางฝั่งด้านขวาเราก็จะเจอกับซุ้มนี้นะครับด้านในจะมีหมาแคระหรือว่าหมาโคนี่อยู่นะครับโดยบริเวณด้านหน้าจะมีป้ายติดเตือนไว้ว่าระวังหมาแคระเนี่ยกัดมือนะครับถ้าใครที่พาบุตรหลานมาหรือแม้แต่ตัวเพื่อนๆ เองเนี่ยยังไงก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าจะเล่นกับน้องนะเพิ่งเข้ามายังไม่ถึง10นาทีเลยครับตอนนี้ผมแชะไปหมดแล้วจริงๆร้อนจริงตอนนี้เข้ามาอยู่ในเรียกอะไรดีล่ะเต็นท์นกแก้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่า100บาทนะครับเข้าได้3คนเพื่อไปถ่ายรูปกับน้องนกแก้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับร้อยบาทแถมรูปฟรี1ใบแล้วเราก็ถ่ายเองได้ด้วยใช้กล้องใช้มือถือเราถ่ายได้ด้วยเดี๋ยวรอคิวแล้วเข้าไปดูกัน100บาทค่ะซื้อคูปอง100บาทกระเป๋าวางบนโต๊ะได้นะคะเปิดกล้องมือถือให้ถ่ายรูปน้ำก้มลงไปดิค่ะ
ถ่ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อมาดูหน้าน้องใกล้ๆกันโอเคมากเสร็จจากถ่ายรูปกับน้องนกแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปให้อาหารนกกันที่เบิร์ดโดมครับไปเอาหรอทำไมคงคิดว่าขนมอ่ะกระปุกละ50เอาไหมเอาหรออาหารกระปุกเท่าไหร่ครับไม่ถึงด้วยหรอกเข้าด้านในดมนกหมดระวังเครื่องประดับของตัวนี้อย่าไล่จับนกหยิบเลยครับ20บาทไหมกระปุกละ50ไปเข้าไปข้างในลูกโอนได้ไหมขอโอนได้ขอบคุณครับเดี๋ยวลองไปดูลูกเพราะว่าเปิดฝาเดี๋ยวเขาก็บินมานี่ของจริงของปลอมเนี่ยนิ่งมากเลยโอ้แล้วต้องให้ตัวไหนไปตรงไหนดีนะตรงไหนลูกอาหารที่ซื้อมา50บาทไม่มีนกตัวไหนยอมกินเลยทุกคนถ้าไม่เมินก็หลับมีสองทางไม่เมินก็หลับอ่ะเนื่อนกันไปหมดแล้วเนี่ยสงสัยไม่ไหวแล้วอ่ะใช่หลับดีกว่าตอนนี้ตื่นแล้วอ่ะหิวอ่ะอาชีพมันอาชีพมันเลยไม่ต้องแย่งกับใครตัวนี้เสร็จจากนกละกำลังออกจากเบิร์ดโดมตรงนี้ตรงที่มีต้นซากุระเยอะๆอันนี้น่าจะเป็นบ่อปลาคาร์ฟแต่ว่าซื้ออาหารตรงไหนมาเลี้ยงอิ่มแล้วหรือเปล่าไม่กินอีกแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกันข้างๆดูด้านนี้ส่วนมากว่ายเล่นแล้วไม่กินแล้วพอเดินผ่านจากปลาคาร์ฟมานะครับก็มาเจอสะพานข้ามคลองเล็กๆก็เดินออกไปก็เดี๋ยวจะเจอเป็นน่าจะเป็นกระต่ายแล้วก็มีลิงด้วยเป้าหมายเราอีกอย่างวันนี้ก็คือให้มิลันถ่ายรูปกระเสือและสิงโตให้ได้เดี๋ยวลองดูกันว่าจะสำเร็จไหมโอ้โหนี่น่าจะถูกใจเลยนะจะตายเต็มเลยอ่ะทำไมลูกโถยืนสองขากันน่ารักเชียวตะกร้าเท่าไหร่ครับกระต่าย50แล้วให้กระต่ายกินอะไรนะแครอทมาไปค่ะไปลองดูตัวนี้ก็ได้ลองดูระวังหลังนะอย่านั่งลงไปนะวิ่งชนกันดีจริงๆเลยเยอะมากฮะก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่กลัวคนเลยวิ่งเล่นได้เพลินมากอ
ตอนนี้อยู่กันที่น่าจะเป็นเรียกว่าอะไรดีล่ะกรงกระต่ายนะครับก็น่ารักดีนะมีเยอะเลยไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรก็นอนบ้างเล่นบ้างวิ่งบ้างก็ถ้าเห็นใครถือถาดมาก็จะวิ่งเข้ามาใส่แล้วมียืนสองขามาเกาะมาอะไรมีความคล้ายๆน้องหมาเลยทีเดียวน่ารักดีแล้วก็อาหารที่เขาให้นะครับก็จะมีใบกะเพรากับแครอทเพิ่งรู้ว่ากระต่ายกินกะเพราด้วยชีวิตมีรสชาติแน่นอนต่ายมานิดนึงนะครับก็จะเป็นซุ้มของลิงอุรังอุตังนะครับตรงนี้น่าจะมีการแสดงแล้วก็เข้าไปถ่ายรูปกับน้องได้นะครับในอัตรา100บาทถ่ายรูปกับน้องอุรังอุตังอารมณ์ก็คล้ายๆตอนผมยังเด็กครับที่พาต้าปิ่นเกล้าเนาะก็มีเหมือนกันไปถ่ายรูปกับลิงอุรังอุตังตัวประมาณพอๆกับผมแล้วแหละมานั่งกอดคอแล้วก็ถ่ายรูปกันร้อนมากกลับมาแวะซื้อน้ำที่ซุ้มตรงนี้สดชื่นปิดแฟลชนะคะก็ถ่ายรูปกับน้องไหมถ่ายไหมคะถ่ายค่ะ200นี่ต่อคนหรือต่อครอบครัวหรือไงครับผู้กองครับอะไรนะครับต่อผู้กองผู้ใหญ่เขาได้2ท่านเด็ก1ท่านครับอ๋อโอเคครับผมก็พอดีเลยจ้ะก็พอดีเลยครอบครัวเราพอดีผู้กอง1ใบ300บาทผู้ใหญ่2เด็ก1หนึ่งครอบครัวอันนี้รอเรียกคิวใช่ไหมครับใช่ครับโอเคน้องจะหงุดหงิดไหมคิวพี่กินเข้าไปครับไปครับพี่เขาบอกว่ามันอิ่มแล้วลูกมันไม่กินใช่แล้วไปมันอิ่มแล้วไปคนเดียวหรือสองคนครับสองคนครับไปด้วยเอาของให้พี่ก่อนนะครับวางไว้เข้าไปเลยพี่ต้องน้องให้มาแล้วเอาเหรอให้ขอเครื่องนี้กันเอาเครื่องนี้ก็ได้เอาเครื่องนี้ดีกว่าขอบคุณครับอะไรนะคะมองกล้องนะครับครับไม่ได้มองกล้องนี้ลูกหายใจแรงแล้วเสียวเหมือนกันนะหายใจแรงแล้วสิขอบคุณครับฮะมันหมดคิวเราแล้ววะลูกขอบคุณครับมิลานขอบคุณพี่ๆเขาด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโทรศัพท์หนูจ้ะขอบคุณครับครับผมอ้าวมาม่าหายไปดูเดือนแต่เดือนอ๋อโอเคเป็นไงไปค่ะไปดูหนูถ่ายรูปไงก็ตอนรูปแล้วพอมันหายใจแรงอ่ะฮึบเพื่อมอ่ะก็เสียววูบทีนึงกลัวมันหันกลับมาแห่ใส่เรียบร้อยเลยนะหัวกุดเลยก็ดีนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ถ่ายรูปกับเสือตอนแรกก็ยังคิดอยู่เอ๊ะยายเปียกจะกล้าถ่ายหรือเปล่าอ้าวปรากฏว่าขอถ่ายเดี๋ยวด้วยก็โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากเสือตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นกันต่อไปครับเดินเลยจากน้องเสือมาหน่อยนะครับก็จะเจอกับส่วนของสัตว์เลื้อยคลาน
ที่แรกก็คือตู้กิ้งก่าผมน่าจะเรียกถูกเนาะแล้วก็ถัดไปจะเป็นถ่ายรูปกับน้องงูนะครับราคา100บาทต่อคนผมว่าอันนี้ไม่เอาดีกว่าไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าคนเยอะตรงนี้มีรถม้านั่งรถม้า300บาทต่อคันนั่งไปไหนไม่รู้โทษนะครับเดินไปทางนี้ไปไหนอะครับทางนี้จะเป็นทางนะคะครับทางนี้จะเป็นจระเข้ก็คือเอาเดินแล้ววนออกนี้ได้เหมือนกันอ๋อขอบคุณครับตรงไปเรื่อยๆจะเจอกับลานแสดงช้างเป็นที่แรกไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันลานแสดงช้างจบแล้วครับคนเขาเริ่มเดินออกกันแล้วถ่ายรูปกับน้องอันนี้ก็ถ่ายรูปกับน้อง100บาทแถมฟรี1รูปตอนนี้อยู่ที่กรงฮิปโปเรียกว่ากรงหรือเรียกว่าบ้านเรียกว่าอะไรดีมี2ตัวตัวใหญ่ใช้ได้แล้วเรียกก็บอกก็ได้กินแครอทต้องกินเยอะมากใช่ติดภาพเลยต้องกัดแตงโมลูกใหญ่ๆกัดอะไรเงี้ยได้มากินแครอทชิ้นเล็กๆเหมือนไม้จิ้มฟันเลยตอนนี้เสร็จจากบ่อฮิปโปแล้วไปฮิปโปได้ครับเดี๋ยวไปตัวอื่นต่อตอนนี้นะครับเด็กน้อยก็เริ่มบ่นแล้วว่าไม่ค่อยไหวแล้วอยากจะกลับแต่ว่าอยากขอไปขี่ม้าแคระสักนิดหนึ่งแล้วก็ด้านหน้านี้ครับเป็นบ่อจระเข้ก็อยู่ที่บ่อจระเข้แล้วนะครับก็มีให้อาหารจระเข้ด้วยนะครับเป็นใหญ่เลยแต่ว่าตัวก็จะไม่ใหญ่มากไซส์ประมาณนึงนอนอาบแดดกันอยู่เต็มเลยอันนี้อีกฝั่งนึงเหมือนจะตัวใหญ่กว่าฝั่งนี้นะฮะเดินไปซื้ออาหารละซื้ออาหารให้จระเข้ตกตกนี่คือตกกลับบ้านได้เลยใช่ไหมฮะเราขึ้นมาได้เที่ยวกับเที่ยวไปไหนมาเนี่ยคะพี่พนักงานก็อารมณ์ดีเชียวเล่นกับเราด้วยเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะให้อาหารจระเข้กันนะครับราคา50บาทโดยเจ้าหน้าที่จะเอาไก่สดผูกกับปลายไม้แล้วก็ให้เราหย่อนไปเมื่อจระเข้งับเหยื่อไปแล้วเราก็เอาไม้พาดไว้กับเสาเฉยๆเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บไปเองนะครับส่วนตัวผมว่ากิจกรรมนี้สนุกดีแถมตอนที่เข้งับเหยื่อเสียงดังมากตกใจแน่นอนครับเสียงแรงมากไม่เป็นไรปล่อยไว้แล้วนะลูกโดดไม่ถึงหรอกถ้าโดดถึงนี่จับแข่งโอลิมปิกละเขางับเสร็จก็ตกใจดึงมันขึ้นมาเลยมันก็อดต่อใช่มันกินไงแต่มันงับเสียงแรงดีนะเหมือนตอนไปดูที่แบบสมุทรปราการอะไรเงี้ยงับงับงับลั่นเลยไม่ลั่นร้องเลยใช่ไม่ลั่นขอออกเลยขอบคุณนะครับตกไม่ได้เลยสักตัวนี่ไงเครื่องหลังจ้าตอนนี้ก็พ้นจากบ่อจระเข้มาแล้วครับเดี๋ยวสาวๆบอกว่าเหนื่อยกันแล้วอยากจะกลับแต่ว่าเดี๋ยวยายมิลันบอกว่าขอ
ขี่ม้าแคะรอบหนึ่งก่อนกลับก็เดี๋ยวเราเดินไปหากันว่าไอ้ขี่ม้าแคะนี่อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็กี่บาทไม่รู้แต่ก็คิดว่าประมาณนี้แหละ100-200นะครับถ้าเดี๋ยวลองดูกันแต่ร้อนจริงพี่น้องเอ้ยร้อนจริงครับทุกคนตอนนี้น่าจะเป็นคาปิบาร่าถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมคาปิบาร่าไหมน่าจะใช่ Yeah I think so เจอกระต่ายอีกจุดหนึ่งก็เข้าไปเล่นอีกรอบใช่ผูกฟ้องเลยนะหนูจับแรงเนี่ยมันตกใจมันจะตกใจไหมอะไรนะคะอันนั้นก็กระต่ายเหมือนกันนะแต่จะแค่แบบคนละพันอะไรเงี้ยค่ะเป็นกระต่ายเหมือนกันอ๋อเป็นแฮกับรับบิดเหรอคะอูดมาด้วยใช่มีอูดด้วยตัวลายบ่อหงคิวหนึ่งครับครับขอบคุณครับไปเด็กน้อยเปลี่ยนใจจากขี่ม้าแคะเป็นอยากขอถ่ายรูปกับลูกเสือแทนนะครับคิวยาวมากก็เลยให้นางเลือกว่าจะรอหรือจะไปขี่ม้าแคะนางก็บอกว่าอันเนี้ยคือเป้าหมายหลักของนางในการมาที่นี่เลยค่ะคืออยากมาถ่ายรูปกับลูกเสือขาวก็เลยตามใจนางให้นางตัดสินใจเอาเองราคา300บาทผู้ใหญ่1คนเด็ก1คนเข้าไปถ่ายได้ครับพอได้บัตรมาแล้วก็ไปนั่งรอคิวที่ศาลาบริเวณใกล้ๆแล้วเดี๋ยวพอถึงคิวแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะเดินมาเรียกเข้าไปเองครับแล้วก็ตอนนี้รอ26แล้วเนาะเดี๋ยวอีกคิวเดียวจะได้เข้าไปถ่ายรูปกับน้องเสือแล้วน่าจะเป็นน้องเสือแหละใช่ไปอุ้มน้องเสือถ่ายรูปก็บัตร300บาทนะครับก็ได้ผู้ใหญ่1คนเด็ก1คนเป็น2คน300บาทแต่ไม่ได้ถามว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่2คนอย่างเงี้ยก็เด็ก1คนเขาจะคิดเท่าไหร่อันเนี้ยลืมถามเลยไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงครับเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้คิวแล้วเข้าไปได้เลยป่ะครับ27ถอดรองเท้าอันนี้มิลันถอดรองเท้าค่ะว่าด้านนู้นเข้ามาต้องถอดรองเท้ามิลันแล้วก็มาบ้านแม่นะแล้วอุ้มพี่ปีกอะครับมาบ้านแม่มาบ้านนี้หืมมิลันมองกล้องค่ะใจแรงมากใจเต้นตึกขอบคุณครับให้จบThank you.
ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวกำลังเดินออกละแล้วก็ไปรับลูกที่เราถ่ายอยู่ไว้ตั้งหลังที่ไหนตั้งหลังมีเสือมีสิงโตครับก็อีกจุดอะไรนะจำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเราได้ลูกจากจุดไหนเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าโอเคตรงที่ว่าเขาเอากล้องเราไปถ่ายให้ด้วยถ้าไม่มีกล้องเอามือถือไปถ่ายให้ด้วยซึ่งเราได้ไฟล์ทั้งซอฟต์ไฟล์แล้วก็เดี๋ยวไปดูรูปที่เขาปริ้นไปให้ผมว่าโอเคนะก็คือเขาอย่างไรเขาก็ช่วยถ่ายให้แหละเนาะน่ารักดีพนักงานก็แบบมีแถมบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยน่ารักดีครับให้เล่นต่อได้จับน้องได้อะไรได้ดีนะแนะนำที่แบบว่าแนะนำให้เลือกวันมานิดนึงวันที่อาจจะไม่ใช่หยุดยาวไม่ใช่วันอาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเลี่ยงคนเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่หมายก็จัดไปวันไหนก็ได้ได้หมดซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่ได้แน่นจนแบบอึดอัดอันตรายอะไรเงี้ยครับสถานที่กว้างขวางแค่บางจุดเท่านั้นเองที่อาจจะคนเยอะหน่อยไปเราลองไปดูทางออกจุดรับรูปกันตรงนี้แม่นกครับเจอไหมคะนี่นกจบแล้วจ้ากับทริปศรีอยุธยาไลออนพาร์คยอมรับตรงๆเลยว่าเกินกว่าที่คาดหวังไปเยอะมากครับโดยเฉพาะตอนแรกที่มาถึงเห็นรถแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการแล้วก็หวั่นๆว่าจะไม่รอดเพราะคนเยอะมากแต่พอเข้าไปจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับขนาดของสถานที่แล้วก็จำนวนกิจกรรมภายในแล้ววันนี้พวกเราไปกับปั๊บก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ